ถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ต้องถามเลยว่าประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างแท็กซี่어저께처음도착하셨는데태국에인상깊었던점은뭐라고생각하세요สายพานกระเป๋าไม่ค่ะเขาเพิ่งมาแต่ยังไม่ถึงผมชอบมองก็แต่ไหนใช่한국은굉장히지금춥고또눈도내리는데어지금태국굉장히더워서오랜만에제가여름을굉장히좋아하는데오랜만에좀더운날씨를만끽할만끽할수있고단발로입을수있을것같습니다그ที่จริงแล้วที่ประเทศเกาหลีตอนนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะที่ประทับใจเมืองไทยคืออากาศร้อนมากเพราะเขาเองก็ชอบนะอากาศร้อนอยู่แล้วฤดูร้อนอยู่แล้วอะค่ะตอนนี้หนาวหนาวมากแต่เราแต่งตัวต้อนรับเขาเลยนะเป็นเกาหลีทั้งที่ร้อนมากทั้งที่เขาเรื่องอะไรก็ยิ่งเป็นเกาหลีก็เที่ยวร้อนว่าจริงๆแล้วนี่ต้องสองคนนี้นะคือชูก้านะคะกับแร็ปมอนสเตอร์เนี่ยเขาแต่งเพลงเก่งมากแต่งเพลงเองเลยใช่ไหมคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะชูก้าเชียร์กับแร็ปมอนสเตอร์เกี่ยวกับจะ작곡을하실때어디에서영감을받아서아무래도저희는어일상생활에서일을할수있는모든일에서좀영감을많이얻는편이거든요사실저희들수록곡들어보시면아시겠지만굉장히많은분들이공감할수있고또많이이해할수있는그런음악들위주로하기때문에거의일상생활에서예접할수있는그런굉장히공감갈수있는그런모든상황에서다영감을얻는편이에요ถ้าแฟนคลับลองฟังเพลงของทาง BTS ดูนะคะเนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตส่วนตัวของเขาของคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะยูถ้าเป็นแนวเพลงของ BTS นี่เป็นแนวเพลงอะไรครับ BTS เนี่ยเราต้นฉันเล่นอะไรกันอ่ะเราชอบอีมากเป็นฮิปฮอป음악인데요저희들은이제힙합음악인데가사를들어보시면아시겠지만정말10대20대분들이정말쉽게공감하고또다같이즐길수있는그런음악들로구성이되었습니다เพลง BTS เป็นเพลง힙합นะคะคือเด็กวัย10กับวัย20นะคะเขาสามารถจะเข้าใจเนื้อเพลงของเขาได้ง่ายเพราะว่าได้มาจากชีวิตของวัย10กับวัย20อ่ะอยากถามจองกุ๊กแล้วนะรู้ไหมว่า BTS ในประเทศไทยเนี่ยหมายถึงอะไรจองกุ๊กเชียงเทียนจะ하시는건데요태국의 BTS 라는게무슨의미인지는알고계시나요저알고있어요저저아저아정국난정국정국씨가대답해주세요정국로마에지하철지하철ใต้ดินหรือเปล่าไม่ได้ใต้ดินอะไร BTS ตัวลอยฟ้าลอยฟ้าแล้วทำไมก็ถึงชื่อ BTS อะคะ근데왜 BTS 라고이름이지어지셨나요방탄소년단 BTS เนี่ยค่ะมาจากพังทันโซนยอนดันนะคะไงคะก็เป็นชื่อเกาหลีค่ะบังทันบังทันโซนชอนเอสอ๋อบังทันบังทันเขาบอกว่าครั้งนี้มาเมืองไทยหลายคนอยากรู้ว่ามาเพื่ออะไรได้ยินว่ามีโปรแกรมเนี่ยนะคะจะไปพบกับแฟนๆชาวไทยเยอะมากมีอะไรบ้างให้เล่าให้ฟังนิดนึง이번에태국팬들을만나러태국에이렇게오셨는데어떤행사에참여를하러이렇게오셨나요저희가슈퍼모델를선발하는대회에서또공연을한다고들었고요또재즈콘서트에서또공연을한다고들었는데정말너무멋진공연이라고들어서지금정말기대를하고있습니다정말기대됩니다ครั้งนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้แฟนๆเนี่ยได้เชิญชวนเขามาที่เมืองไทยครั้งนี้นะคะงานแรกเนี่ยวันที่28ได้เข้าร่วมงานของไทยซุปเปอร์โมเดล2013ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะร่วมงานไทยซุปเปอร์โมเดลคือบนเวทีคืนนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็เขาได้เข้าร่วมงานของแฟนไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นของ Paradise Park หรือว่า MBK ด้วยนะคะแล้ววันที่30เนี่ยเขาจะได้ขึ้นบนเวทีของ7สีคอนเสิร์ตด้วยค่ะ7สีคอนเสิร์ต30นะคะอย่าพลาด7สีคอนเสิร์ตของเราเดนายพระราม9ไปตั้งแต่ทุ่มนึงเลยเนาะไม่แล้วก็บอกว่าคอนเสิร์ตเสร็จแล้วต่อมีดแอนด์กรีดด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะมีดแอนด์กรีดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้เราโปรโมทต่อแล้วกันเราจะแจกบัตรมีดแอนด์กรีดของ BTS นะคะเมื่อวานนี้ใครมีบัตรก็เตรียมไปพบกับหนุ่มๆทั้ง7คนได้เลยใครมีบัตรแล้วมั่งมีดแอนด์กรีดมีแล้วนะอ๋อบางคนยังให้นะฮะ BTS โชว์พูดภาษาไทยกันดีกว่าแล้วก็ถ้าคุณจะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทย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 또저희가또팬사인회팬여러분들만날수있는그런기회도가지고있으면좋고요제가좋아하는태국어는디자망망디자망망ก่อนที่คำว่าก่อนที่คำว่าดีใจมากๆนะคะเขาบอกว่าอยากจะเชิญชวนแฟนๆมาที่แฟนไซน์กันมาเยอะๆด้วยนะคะถ้ามาแล้วเขาจะ
그러니까 팬들이 와주면은 DJ 막막이라는 말을 해주세요. 태국 팬분들이 와주면 정말로 DJ 막막. 아, 더 마세요. 저는 팬분들을 많이 사랑해서 태국어로 폼라쿠. 나이가 벌써 47이신데 사랑하실 수 있으시겠어요? 미버버 아버지 아버지 연락처 미버버 마이 your daddy your papa 아빠마 지민 지민 사실 제가 방금 폼라쿠를 하려고 했거든요. 앞에서 호비 형이 해버려서. เขาเป็นแร็ปเปอร์ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแร็ปเปอร์เสียงจะเป็นเสน่ห์ของเขาค่ะโอ้โห
คือเสียงแร็ปมอนสเตอร์มีสเตทที่เสียงค่ะแล้วพี่สุธีล่ะคะไม่ใช่สุธีครับสุธีครับเจ저는이제제이름이제이호비잖아요그래서아무래도 팀에서희망적인존재가아닌가희망적인매력이있는것같습니다是说这一火是那个中国人靠在他们火是那个什么火王火王可可变火王孔火王哇哇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 พูดเก่งพูดภาษาไทยได้ว่าสติงกระดิ่งแมว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 ชูการ์ล่ะคะเสด็จชูการ์ชูการ์เสียไปแล้วตัวนี้ริชทองเยอะ저의 매력은 아무래도 눈웃음 네 제 눈웃음을 한번 보여드리도록 하겠습니다 여기 거자 좋다 거자 좋다 님 해 보고 가나봐เขาบอกว่าทางชูก้าเป็นคนที่ยิ้มหวานตาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะสู้คนนี้ไม่ได้นะคะ